ครับก็วันนี้ได้มางานเปิดตัวของเขาเรียกว่าศูนย์เซ็นเตอร์กอล์ฟใหม่ล่าสุดของประเทศไทยก็คือ Trust Golf นะครับก็รู้สึกว่าคือที่นี่คือเขาทำแบบจริงจังไม่พอใหญ่แล้วก็ทำเพื่อให้อยากคืออยากให้พัฒนาทุกๆคนที่มาที่นี่ไม่ว่าคุณจะเคยตีกอล์ฟหรือไม่เคยตีสิ่งและเทคโนโลยีที่มีที่เขามีที่นี่ครับรับรองเลยครับว่าช่วยคุณได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแล้วสนใจที่อยากจะเริ่มตีกอล์ฟหรืออยากจะพัฒนากอล์ฟแบบที่คุณไม่เคยพัฒนามาก่อนเนี่ยก็มาที่ Trust Golf ได้เลยครับที่ตลาดที่เรียกสามโลครับแต่ละจุดเราเข้าไปดูแล้วว้าวจุดไหนบ้างจริงๆทุกจุดที่ผมไปเนี่ยเป็นจุดที่ผมไม่เป็นมีสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วคนตีกอล์ฟเยอะใช่ไหมครับอย่างจุดแรกเนี่ยก็คือแบบมันขยับได้ครับพื้นเขาขยับได้ให้มันไปให้มันไปตามที่เราต้องการให้ลายมันไปตามที่เราต้องการจุดที่สองคือบังคับให้เรารู้สึกเลยว่าอะไรคือความรู้สึกที่ถูกต้องในวงเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนแน่นอนครับใครที่สนใจก็มาดู Trust Golf ได้นี่คือวิวัฒนาการในการฝึกซ้อมกอล์ฟล้ำมากๆครับล้ำแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยในเอเชียผมไม่เคยเห็นแน่นอนแล้วเป็นคนที่ตีกอล์ฟเยอะมากๆเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเกิดผมรู้สึกประทับใจผมเชื่อว่าคุณผู้ชมและก็นักกอล์ฟทุกท่านก็มาทักใจครับผมอยากพัฒนามาที่นี่ได้นะอยากพัฒนาก็มาที่นี่ได้เลยครับ Trust Golf ที่ Imperial 3 Long ครับตัวเราก็สรองใช่แล้วใช่ครับใช่ก็เพิ่งเห็นเมื่อวานเขาโปรโมทกันแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีแล้วก็รอดูว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าครับผมเวอร์ชันนี้เจมมาเป็นยังไงครับสำหรับกินการสรองเวอร์ชันนี้อะครับกินการสรองก็คือเรารับบทมันมี2ภพ2ชาติใช่มั้ยเราเป็นทั้งหมอซับแล้วก็คุณธีรกิจทีนี้คือเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวของความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็ตามไปถึงชาติหน้าเราพูดได้แค่นี้ครับผมเพราะว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นนักแสดงทุกท่านเล่นในแบบที่คุณไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เห็นมาก่อนอย่างย่าๆเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่พลิกมากๆต้องรอดูครับต้องรอดูแล้วก็เป็นการที่ผมได้ทำงานกับพี่แม่มกับพี่สันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางการเป็นครั้งแรกครับผมใช่ไม่ว่าทางเราเองพลิกขนาดไหนตัวผมเองไม่ค่อยครับตัวผมเองก็พลิกในมุมที่ว่าเล่นเป็นหมอที่อยู่ในสมัยก่อนแล้วก็เป็นคนที่มันพลิกอย่างนึงคือว่าเราไม่เคยเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของผีเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็พอได้มาเล่นเรารู้สึกประทับใจรู้สึกชอบเพราะก็จริงๆก็เป็นคนกลัวเนาะแล้วก็ไม่เข้าใจมาก่อนว่าเมื่อก่อนเขาทำยังไงแต่พอเรามาเรียนรู้มาเจอนักแสดงมาเจอผู้กับเธอทำไม่ทุกอย่างง่ายเราเข้าใจมากยากเมื่อเวลาซีนที่เราเล่นคนเดียวแล้วค่อยมาใส่ซีจีทีหลังอันนั้นยากครับแต่ว่าสิ่งที่ยากเหนือไปกว่านั้นคือการที่เราต้องเหมือนแบบกลับไประหว่างสองชาตินะครับอันนี้ยากมากครับเพราะว่าตามไปขนาดชาติที่สองแล้วเกิดใหม่แล้วยังมีสิ่งที่มันตามเรามาอยู่นี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจเราก็อยากให้คนดูทุกท่านดูว่าพัฒนาการของตัวละครระหว่างชาติที่1กับชาติที่2เป็นยังไงบ้างครับเอฟซีแต่ตอบรับเดี๋ยวได้เห็นระยะแรกด้วยนั่นก็เป็นกระแสที่ดีครับก็คนก็รอดูเยอะอันดับแรกเขาก็บอกว่าอยากเห็นด้วยว่าเคมีจะเป็นไงแล้วเป็นเรื่องแรกที่ผมเล่นเป็นละครคู่กับแฟนหลายคนก็เป็นห่วงมันจะมีกระแสละครอย่างเพิ่มพังเทียนมันก็เมืองเหนือเหมือนกันย้อนชาติเหมือนกันมาชนกับของเราอีกมันจะซ้ำกันไปคือไม่ซ้ำหรอกครับละครทุกเรื่องไม่มีเรื่องไหนเหมือนกันทุกเรื่องครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเซตติ้งของละครจะใกล้เคียงกันหรือว่าละครหลายเรื่องที่ออนแอร์มันมีความคล้ายกันหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวละครก็ไม่เหมือนกันเนื้อเรื่องก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือการเล่าเรื่องคู่กับแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่ายังไงก็ตามครับรับรองว่าสนุกทั้งสองเรื่องแน่นอนครับผมอยากจะให้ดูครับผมในการนี้เรื่องแบบขออนุญาตนะลุงณเดชนะคะจากยาย่าแล้วเปิดตัวแล้วก็จริงอันดับแรกคือเราต้องขออนุญาตยาย่าอยู่แล้วเวลาเราเข้าฉากกับเขาครับแต่ว่าคือตอนที่ถ่ายละครมันหลายเดือนไปก่อนหน้านี้ครับหลายเดือนก่อนหน้านี้ครับตอนนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเวลาเจอเขาก็ยิ้มครับคือเขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เป็นทุกคนเป็นนักแสดงแต่ว่าอยู่แล้วอันดับแรกคือเราต้องขออนุญาตยาย่าเวลาต้องแบบฉากอะไรก็ตามหรือว่าแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่ใช่ก็คือทำให้แบบเป็นสิ่งที่แบบทุกคนสบายใจครับผมช่วงนี้ณเดชน์ก็ไปกองบ่อยช่วงที่ถ่ายละครมันมีอยู่บางคิวที่เขาก็คือถ่ายใกล้ๆกันเขาก็เลยแวะมาเจอกันแวะมาหาเคยมีโป๊ะมาซีนแบบว่าต้องคุกกิ๊กกันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีจริงๆละครเรื่องกิ่งกระซองคุกกิ๊กไม่ดีมากมันเป็นเรื่องแบบซ
ีเรียสของครอบครัวซะมากกว่าแต่ก็พอมีบ้างครับพอมีบ้างเป็นฉากที่แบบน่ารักน่ารักซึ่งก็เหมือนกับละครทุกเรื่องแล้วที่มีครับผมไม่เด็กเขาไม่ได้เข้ามาคุมซีนในกองเองคือเขาพี่เขาเองก็งานหนักมากๆเหมือนกันที่ผ่านมาเขาก็ไหนจะซ้อมคอนเสิร์ตไหนจะถ่ายละครคือตัวเขาเองก็ทำงานหนักมากๆเหมือนกันครับแล้วเขาก็แล้วเราก็เจอกันอยู่แล้วเรื่อยๆครับนัดกินข้าวกันเจอกันเดือนละครั้งได้ครับคือหมายถึงลงกันทุกคนครับผมพูดถึงไปที่คอนเสิร์ตเนี้ยจะไปไหมหรือว่าสนุกครับสนุกมากๆครับเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากๆในคอนเสิร์ตเดวิลนัทเดย์คอนเสิร์ตครับเราเหมือนเราแบบสนุกเกินหน้าเกินตามากมันก็สนุกนะครับเพราะว่าคือคนอื่นก็ไม่ถ่ายตัวเองลงไงครับทุกคนเขาถ่ายเราที่ผมลงแล้วก็อาจจะเป็นช่วงแบบเพลงร้องอะไรอย่างงี้มันก็เลยแบบดูโดดเกินหน้าเกินตาเพื่อนนิดนึงแต่ก็สุดท้ายทุกคนก็สนุกสุดท้ายกลับบ้านทุกคนก็มีความสุขอยู่ดีอันนี้คือเราเจอพี่ปั๊บแบบไอดอลของเราเลยคือก็ผมเนี่ยเราเป็นแฟนคลับแฟนวงโปเตโต้อยู่แล้วเป็นแฟนเพลงโปเตโต้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่พอเจอแบบศิลปินที่เราชอบอ่ะเราก็จะอินแบบกับเพลงของพี่เขาเป็นพิเศษแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้เจอพี่เขาหลังเวทีแล้วก็เหมือนอารมณ์แฟนเพลงครับทุกคนผมมีศิลปินที่ชอบได้เจอศิลปินที่เราชอบแล้วก็ดีใจแล้วก็จะเก็บเป็นประสบการณ์แล้วก็ความทรงจำที่ดีนี่คือเพื่อนๆก็แซวกันใหญ่เลยเพื่อนชอบแซวเรื่องนี้ครับผมชอบแซวก็ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ดีใจอยู่บอกพี่พักไหมครับว่ายินดีเป็นไปเอ็มบีเพลงหน้านะโอ้พี่เขามีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่คือเราเจอพี่เขาในฐานะแบบแฟนคลับอะครับเราก็จะแบบอยู่แบบเสพเพลงพี่เขาดูวงที่เขาเล่นสดจะมากกว่าครับผมใช่ครับพี่เขาเป็นกี่ปีแล้วครับจริงๆก็ตั้งแต่เด็กๆครับเหมือนทุกคนครับทุกคนก็ชอบเพลงพี่เขาอยู่แล้วชอบเพลงของศิลปินหลายๆท่านมันเป็นความรู้สึกเดียวกันแต่ส่วนตัวคือได้มีโอกาสได้เจอก็คือหลังๆนี่แหละครับผมเพราะว่าที่ผ่านมาก็ฟังแต่เพลงโตมากับเพลงพี่เขาเป็นอันแรกครับใช่เป็นอันแรกถึงมือเขาก่อนหน้านี้ก็ความรู้สึกก่อนหน้านี้ก็เคยได้แบบจากพี่เบิร์ดอีกอันหนึ่งครับผมก็รู้สึกดีเหมือนกันครับคือคนชอบฟังเพลงครับได้ซีดีที่เป็นพร้อมลายเซ็นของศิลปินที่คุณชอบมันคงเป็นความรู้สึกที่ดีครับผมว่าใช่ก็ว่าครับแข่งเพลงครับผมแฟนจะมีโอกาสได้เห็นกับเจมส์ร้องเพลงของมาร้องเพลงกับพี่ปั๊บเหรอครับร้องเพลงของเราเองก็ได้เจอเดี่ยวอะไรกันร้องเพลงสิงเกิลก็มีร้องเพลงประกอบละครไป2เพลงครับผมแต่ก็เท่านั้นเองคือเราคิดว่าเราเป็นนักแสดงเราคงไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะไปถึงการร้องเพลงได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองแบบร้องเพลงได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าชอบฟังเพลงชอบที่จะสนุกไปกับคอนเสิร์ตเป็นคนที่ชอบสนุกไปกับคอนเสิร์ตแล้วก็รู้สึกว่าเพลงช่วยพวกเราได้เยอะครับผมเพราะฉะนั้นซิงเกิลของตัวเองอ่ะคงยังไม่มีแล้วทำโชว์ของตัวเองแล้วเรามีความแบบฝันอยากมีบ้างไหมเดชหรอครับเขามีโชว์แล้วเราอยากโชว์แบบไม่เดชอะไรเงี้ยผมว่าผมคงยังไม่พร้อมที่จะทำขนาดนั้นนะเพราะว่าคือเรายังไม่ได้มีไอเดียหรือว่ามีโอกาสที่จะทำได้แต่โอเคไปดูคอนเสิร์ตหรือว่าถ้าเป็นแขกรับเชิญเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็แบบอาจจะพอแบบไปทำได้แต่ถ้าทำคอนเสิร์ตด้วยตัวเองของตัวเองผมว่าผมจะยังจะยังทำไม่ได้แต่ว่าบอกเลยครับว่าคอนเสิร์ตที่เขาเนี่ยสนุกมากๆครับผมเยอะไปเรียนจะจบแล้วนะเห็นว่าจะจบแล้วใกล้ความฝันใกล้จริงก็ใกล้มาสักพักแล้วล่ะครับแต่ว่าแค่เหลือดีเทลเล็กๆน้อยๆในการเรียนปอโทที่แบบมันต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็โอเคตอนนี้พอปิดกล้องไปแล้วเริ่มการสลองก็เริ่มมีเวลาก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งทำทุกอย่างให้เสร็จให้ภายในปีนี้ครับจริงๆก็เหลือตัวสุดท้ายแหละครับหมายถึงวิชานะครับแต่ยังมีดีเทลอีกหลายดีเทลที่มันไม่ใช่แค่ไปเรียนนะมันต้องแบบตามงานส่งงานไปให้การท่องเที่ยวหรืออะไรเขาดูด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นที่คุณเดือดทำอะไรไม่เพียงมันก็คล้ายๆทีสิทธิ์ครับแต่ว่าเป็นทีสิทธิ์เล็กๆสองอันจริงๆก็หนักพอกันแล้วครับแต่ว่าไอ้ที่เราเขียนแบบนั้นแหละครับเราจะต้องส่งไปให้คนอ่านแล้วก็พูดด้วยว่าเออโอเคไหมถ้าเขาชอบเขาก็อาจจะพิมพ์ลงอะไรอย่างเงี้ยครับคนโทรไปนี้นี่กี่ปีครับเจมไอ้นี้เหรอครับผมบอกเลยครับ3ปีครึ่งครับผม3ปีครึ่งอันนี้ก็คือเข้าเรียนทุกคาบเข้าเรียนทุกปีครับทุกเทอมอาจารย์ที่เจอหน้าผมแน่ๆแต่อาจารย์แค่บอกว่าแกนี่เรียนเธอนี่เรียนเติมเราตัวตลอดเลยนะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าก็พยายามจะเขาเข้าใจครับคือสุดท้ายแล้วคือมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้แล้วก็สิ่งที่เราต้องทำควบคู่กันไปด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้ลงแบบ
ท่ากับเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันไม่มีเทอมแรกครับลงไป4ตัวพร้อมเพื่อนครับนอกจากนั้นก็ลงเทอมละตัว2ตัวค่อยกระดึ๊บไปก็จะเกรดดีนะครับเกรดดีนะเกรดดีเท่าไหร่ช้าๆแต่คุณภาพไม่บอกครับผมจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกครับผมแต่คาดว่าจะจบในปีนี้แน่นอนน่าจะจบครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเรียนไปได้2อาทิตย์แล้วที่โพสต์ลงไอจีว่าแบบเริ่มกลับมาเรียนวิชาสุดท้ายแล้วก็เริ่มติดต่อกับการท่องเที่ยวกับหลายแผนกหลายฝ่ายเรื่องงานที่เราจะต้องส่งไปให้เขาครับมีสิทธิ์ถึงท่านเป็นดร.เจมส์ไหมคะเคยคิดครับแต่ว่าพออาจารย์บอกว่าดร.ใช้เวลาอย่างน้อย3ปีผมก็คิดโอ้ ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเวลาไปหาแฟนนะอะไรนะครับเดี๋ยวเวลาไปหาแฟนเดี๋ยวเวลาไปใช้ชีวิตนะครับผมทำอย่างอื่นแล้วก็พี่กอล์ฟไงครับพี่กอล์ฟเล่นกับใครล่ะครับเป็นเรื่องแรกเลยครับจะโทรจะมุ่งมั่นหาแฟนหาไม่เคยหาอยู่แล้วครับผมก็รอให้จังหวะดีแล้วก็แต่ก็ไม่เคยปิดกั้นตัวเองครับผมแต่จังหวะยังไม่มาใช่ไหมตอนนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะยังไม่มาแต่มีแฟนไม่ทันแล้วเดชญาเขาก็แบบเปิดตัวไปแล้วเพื่อนแต่ละคนผมเชื่อว่าทุกคนก็ดีใจครับดีใจกับเขาแต่ส่วนผมเองก็ยังค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับแอคทิวิตี้เยอะครับผมต้องทำหลายอย่างครับดูว่ามีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมเปิดนะเจมมันไม่มีคำพร้อมไม่พร้อมหรอกครับเราแค่ต้องมีหรือไม่มีเท่านั้นเองครับผมแต่ตอนนี้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีเลยโอเคไม่เดี๋ยว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 เ